รักษาสภาพเซลล์แต่ถ้าเข้มข้นสูงสูงจะทำลายเซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยวทีนี้เนี่ยจากเราตัดได้ชัวร์ๆ2ช้อยคือ1กับ3เหลือ2กับ4แต่จากคำว่าเกิดเร็วสุดแล้วก็น้ำเกลือเนี่ยพี่คิดว่าอะไรที่เข้มข้นพอๆกับน้ำเกลือหรือเข้มข้นมากกว่าก็น่าจะเป็นน้ำเชื่อมซึ่งเหนียวๆหนึบๆแต่ไม่เซลล์เหี่ยวเร็วแล้วก็ไวที่สุดนะครับพี่จึงตอบน้ำเชื่อมครับผม8ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNAข้อ1 DNA พบได้ในคลอโรพลาสต์ 2 DNA ทำหน้าที่กำหนดชนิดของโปรตีนข้อ3 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณ DNA ไม่เท่ากันข้อ4 ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโตซีนจับคู่กันโดยพันธะคู่เสมอก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า DNA คืออะไร DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรมซึ่งมีชื่อเต็มทางวิทยาศาสตร์ว่ากรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกซึ่งพบในเซลล์ของสัตว์และพืชทุกชนิดทุกๆอย่างที่เป็นเซลล์ครับจะมีกรดนิวคลีอิกชนิดนี้ได้แก่คนสัตว์พืชเชื้อราแบคทีเรียรวมไปถึงไวรัสนะครับย้ำว่าแบคทีเรียกับไวรัสก็มี DNA DNA เนี่ยจะบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้แล้วก็จะถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไปDNA นะครับจะมีรูปร่างเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนนะครับที่บิดตัวหมุนไปหมุนไปขั้นบันไดแต่ละขั้นคือการเรียงตัวของนิวเคลียไทด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วย3ส่วนคือน้ำตาลโมฟอสเฟตซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจนนะครับฟอสเฟตเนี่ยคือฟอสฟอรัสเกาะกับออกซิเจนPOC นะครับแล้วก็เบสหรือว่าด่างมี3ส่วนน้ำตาลฟอสเฟตแล้วก็เบสนะครับนิวคลีโอไทด์เนี่ยมีอยู่4ชนิด1อะดีนีนตัวย่อคือ A 2ไทอามีนตัวย่อคือ T 3ไซโตไซน์หรือไซโตซีนตัวย่อคือ C แล้วก็กวานีนตัวย่อคือ G ก็เอาตัวขึ้นต้นนะครับมาเป็นตัวย่อซึ่ง A เนี่ยจะจับกับ T ด้วยฟันดาคู่ C จะจับกับ G ด้วยฟันดา3จำว่าตัว C กับตัว G เนี่ยมันเป็นวงโค้งถูกปะเนี่ยมันมีหลังเต่าดังนั้นน่ะมันมีพื้นที่ลากเส้นมากกว่าจึงต้องมี3เส้น3พันธะ
นะเป็นวงโค้งๆต้องมี3พันธะ C กับ G เนี่ยจับกันด้วยพันธะ3ในขณะที่ A กับ T จับด้วยพันธะ2จำนะครับตรงส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ข้อสอบถามบ่อยมากนะครับควรจะจำข้อมูลทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยเกิดจากการเรียงลำดับของเบสใน DNA นี่คือลักษณะการอยู่ของ DNA ในโมเลกุลเป็นโมเลกุลแล้วก็เป็นเซลล์นะครับอันนี้เนี่ยคือโครโมโซมจะอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ปกติเนี่ยจะกดเป็นเส้นยาวโครโมติดแต่พอถึงเวลาแบ่งเซลล์จะมาอัดแน่นรวมกันเป็นแท่งโครโมโซม DNA เนี่ยจะเป็นบันไดเวียนขาแต่ละข้างของบันไดเวียนคือตัวเบสตัวนิวคลีโอไทด์ ATCG นะครับมาจับกันถามว่ามันถ่ายทอดลักษณะตามพันธุกรรมได้อย่างไรก็ตอบว่าเนื่องจาก3รหัสจะเป็นโปรตีน1ชนิดสมมุติเนี่ยครับ ACTก็จะได้โปรตีน1ตัวเวลาแปลงรหัสโดยใช้ตัวแปลงรหัสคือ RNA อันนี้เนี่ยคือ DNA สาย DNA จะเป็น ATCG ATCG แล้วก็จะมีตัวแปลงรหัสเป็น RNAแปลงออกมาคู่เบส3ตัวจะเป็น1โค้ดได้โปรตีน1ตัวดังนั้นเนี่ย DNA 1ช่องใส่ได้4ตัวถูกป่ะ ATC หรือ G อีก1ก็ใส่ได้อีก4อันนี้ก็อีก4ดังนั้นเนี่ย4คน4คน4ได้เท่าไหร่64ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยจะเกิดโปรตีนได้มากกว่าถึง64ชนิดต่อการแปลรหัส1โค้ดคือ3ตัวคือพี่พยายามจะบอกว่า DNA ข้อมูลบน DNA 1ชุดเนี่ยก็จะเกิดการแปลงได้โปรตีน1ชนิดต่อ3รหัสได้โปรตีน1ชนิดแล้วทีนี้เนี่ยร่างกายมีการต่อกันแบบเนี้ยกี่ชนิดดังนั้นเนี่ยโปรตีนจะไม่ซ้ำกันการแปลงรหัสออกมาจะได้โปรตีนที่หลากหลายมากโปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยก็จะกำหนดว่าร่างกายแต่ละส่วนควรจะทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับการนำโปรตีนมาต่อกันก็จะเกิดเป็นรูปร่างลักษณะความแปลกแตกต่างกันของแต่ละคนดังนั้นแต่ละคนเนี่ยจึงมีลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากการจัดเรียงตัวของ DNAซึ่งส่งผลต่อการแปลงรหัสของโปรตีนขอโทษครับของ RNA ซึ่งทำให้การเวียนตัวของโปรตีนเนี่ยแตกต่างกันช่วยกำหนดลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนทีนี้เนี่ยมาดูกันข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1 DNA พบได้ในคลอโรพลาสต์
DNA เนี่ยภายในเซลล์จะพบได้3ที่1นิวเคลียส2ไมโตคอนเดรียสามคลอโรพลาสต์เนื่องจากนิวเคลียสเป็นแหล่งรวมของ DNA และสารพันธุกรรมดังนั้นเนี่ยนิวเคลียสจะต้องมี DNA อยู่แล้วแต่ไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์เนี่ยมีทฤษฎีว่าเป็นเซลล์แบคทีเรียหรือว่าสารเริ่มแรกของเซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยมันถูกเซลล์ที่ใหญ่กว่าคือเซลล์ของมนุษย์กลืนเข้าไปเซลล์ของสัตว์ด้วยตลอดจนเซลล์พืชกลืนเข้าไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีทฤษฎีว่าไมโตคอนเดรียเป็นเซลล์อิสระเป็นแบคทีเรียอิสระซึ่งสังเคราะห์แสงได้พอเซลล์พืชมาอยู่ใกล้ๆเห็นว่าเจ้าเซลล์เนี้ยผลิตพลังงานได้มันก็กลืนเจ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยเข้าไปในเซลล์จนสุดท้ายไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ก็เข้ามาดำรงชีวิตและแปรผันอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์เกือบทุกชนิดในขณะที่คลอโรพลาสต์เป็นของพืชดังนั้นมันจึงมี DNA เฉพาะตัวแต่อยู่ในเซลล์ของโฮสต์ใหญ่นะครับจำนะครับมี3ส่วนที่มี DNA ของตัวเองนิวเคลียสไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์ข้อ1 DNA พบได้ในคลอโรพลาสต์จึงถูก2 DNA กำหนดชนิดโปรตีนก็ถูกเพราะจะถูกทรานสคริปต์ตัว RNA โดย DNA 3รหัส3จุด3โปรตีนจะกำหนดโปรตีน1ตัว1ก้อนข้อ3 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณ DNA ไม่เท่ากันอันนี้ถูกชัวร์จากวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตชนิดที่ลำดับต่ำเช่นแบบแบคทีเรียชั้นต่ำก็จะมีโครโมโซมน้อยมีความซับซ้อนน้อยมี DNA น้อยในขณะที่คนเนี่ยมีโครโมโซมถึงเท่าไหร่เอ่ย44ข้างถูกปะก็จะยิ่งมีความซับซ้อนมากมี DNA มากส่วนข้อ4ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนตัว G ปะกับไซโตซีนจับกันด้วยพันธะคู่เสมอถูกไหมเอ่ยติ๊กต๊อกอย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนของดังนั้นเนี่ยมีพื้นที่มากต้องจับยังไงจับพันธะ3ป่ะมีพื้นที่ตั้งเยอะเนี่ยกวานีนจับไซโตซีนจับกันด้วยพันธะ3นะครับเอทีจับกันด้วยพันธะคู่แต่ซีจีเนี่ยจะจับด้วยพันธะ3ไม่ใช่คู่ดังนั้นเนี่ยข้อ4ผิดตอบข้อ4ครับ AT จับด้วยพันธะคู่ CG จับด้วยพันธะ3ตอบ4ผิดต้องเป็นพันธะ3ข้อ9ถ้าพ่อมีหมู่เลือด B แม่มีหมู่เลือด A และลูกชายมีหมู่เลือด O ครอบครัวนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ลูกสาวที่มีหมู่เลือดโอเป็นเท่าไหร่นะครับ
1เศษ1ส่วน2 2เศษ1ส่วน4 3เศษ1ส่วน8 4เศษ1ส่วน16ข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับก่อนอื่นเนี่ยวิธีการคิดเราต้องคิดแยกระหว่างได้ลูกสาวกับหมู่เลือดแล้วจึงจับเปอร์เซ็นต์การได้ลูกสาวกับเปอร์เซ็นต์ที่จะมีหมู่เลือดโอเนี่ยมาคูณกันนะครับคิดการได้ลูกสาวก่อนตามความรู้เนี่ยของเราเพศชายจะมีโครโมโซมยังไงครับ XY ถูกปะนี่คือโครโมโซมเพศในขณะที่เพศหญิงจะมีโครโมโซมเพศ XX ถูกไหมจากนั้นเนี่ยอันนี้คือพ่อนี่คือแม่พ่อเป็น XY แม่เป็น XXเมื่อจับคู่กันน้องก็ลากเส้นโยงลูกคนแรกได้อะไรเอ่ย XX ถูกปะลูกคนที่สอง X ตัวเดิมแต่ Y ตัวหนึ่งก็เป็น XX ถูกปะคือจากพ่อยังยืนยันตัวเดิมแต่จากแม่เนี่ยเปลี่ยนตัวต่อมาสลับจากพ่อใช้ไปแล้วสองรอบใช้ Y มั่ง X ตัวเนี้ย X ตัวแรกของแม่เพิ่งใช้ไปรอบเดียวใช้อีกรอบทีนี้ตัวต่อมา Y ของพ่อก็เพิ่งใช้ไปรอบเดียวก็ใช้อีกรอบจับกับ X ตัวหลังที่เพิ่งใช้ไปรอบเดียวสังเกตว่าใช้หมดแล้วตัวละสองรอบได้อะไรบ้างได้ XX สองตัวกับ XY สองตัวแสดงว่าอะไรเอ่ยโอกาสได้เพศชาย 25% บวก 25% เป็นเท่าไหร่ครับ25บวก25 50ถูกปะในขณะที่เพศหญิงก็ 25% บวกกับ 25%ถามว่าทำไมต้อง25ก็เพราะมันเป็น1ส่วน4บวก1ส่วน4ก็ได้1ส่วน2หรือว่า 50% นะครับคือมีโอกาสเป็นเพศชายเนี่ยเศษ1ส่วน2มีโอกาสเป็นเพศหญิงเศษ1ส่วน2หรือว่าครึ่งลูกจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็มีความเป็นไปได้อย่างละครึ่งดังนั้นเพศเนี่ยลูกสาวเศษหนึ่งส่วนสองต่อมาหมู่เลือดการคิดหมู่เลือดเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ไอแล้วก็มีตัวย่อของหมู่อยู่ด้วยกำกับข้างบนเช่นหมู่เลือด A ก็เป็น IA หมู่เลือด B เป็น IB หมู่เลือด O คือไม่มีแอนติเจนบนผิวก็จะเป็น I เล็ก I เล็กเนี่ย
จะแทนหมูเลือดโอแล้วการเป็นหมูเลือดได้เนี่ยจะต้องมีสองอันมาเข้าคู่กันหมูเลือดเอจะเกิดได้สองแบบคือยีนเด่นกับเป็นแฝงกรณีนี้เนี่ยจะได้จากพ่อแม่ไอเล็กด้วยแต่ไอเล็กเนี่ยจะถูกหมู่ไอใหญ่เอข่มเพราะเป็นยีนเด่นมีเพียงยีนเดียวก็สามารถแสดงลักษณะออกมาได้ดังนั้นเนี่ยไอใหญ่ซึ่งเป็นเอก็จะข่มเจ้าไอเล็กไว้ก็จะไม่แสดงอาการก็จะเหมือนคนหมู่เลือดเอปกติทั่วไปนะครับแต่จะเกิดลูกซึ่งมีหมู่เลือดโอเกิดขึ้นได้ถ้าไปเจอยีนด้อยเหมือนกันในขณะที่หมู่เลือดบีก็มีสองแบบคือบีแท้กับบีด้อยแต่หมู่เลือดไอเนี่ยมีแบบเดียวคือเกิดจากหมู่โอซึ่งเป็นไอเล็กยีนด้อยมาเข้าคู่กันนะครับส่วนหมู่ติกหมู่หนึ่งคือหมู่ AB เกิดจากยีนเด่น A มาเข้าคู่กับยีนเด่น B อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มียีนด้อยจึงจะเกิดเป็นหมู่ AB เกิดขึ้นนะครับวิธีการคิดหมู่เลือดวิธีการคิดหมู่เลือดโอสมมุติจะมีลูกหมู่เลือดโอได้แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยต้องมียีนด้อยถูกไหมครับดังนั้นไอของพ่อเป็นไรเอ่ยพ่อเป็นหมู่บีถูกปะเป็นบีด้อยส่วนแม่มีหมู่เอก็เป็นด้อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดมียีนเด่นทั้งคู่ในใครสักคนเนี่ยลูกออกมาจะไม่มีทางมียีนที่เป็นไอคือหมู่โอนะครับทีนี้มาดูกันว่าจะเกิดลูกมีหมู่เลือดอะไรได้บ้างกรณีแรกตัวแรกจับกับตัวแรกจะได้หมู่ ABลูกคนแรกเป็นหมู่ AB กรณีที่สองตัวแรกจับกับตัวที่สองจะเป็นหมู่ B แฝงนะครับต่อมาตัวไอเล็กจับกับ E ใหญ่จะเป็นหมู่ I แฝงกรณีสุดท้ายไอเล็กจับกับไอเล็กจะเป็นหมู่โอสังเกตว่าลูก4คนเนี่ยจะมีหมู่เลือดที่แตกต่างกันทั้ง4คนคิดเป็นอย่างละ1ส่วน4ถูกปะ1ส่วน4หมดดังนั้นเขาต้องการอะไรหมู่เลือดโอลูกมีหมู่เลือดโอ
ันแม่นโอกาสเกิดลูกที่เป็นลูกชายและลูกสาวหมู่เลือดโอจึงเป็น1/4แต่ไม่จำกัดเพศขอแค่ว่ามีหมู่เลือดโอจะตอบ1/4แต่อันเนี้ยจำกัดด้วยว่าต้องเป็นลูกสาวจึงตัดลูกชายออกไปเหลือแต่ลูกสาวต้องมาคูณกัน4/2ได้เลยเอ่ย1/8ปะ4/2ได้8 1/1ได้1จับบนคูณบนล่างคูณล่างคำตอบคือ1/8ตอบ3 1/8เพราะถ้าเกิดไม่จำกัดเพศเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ได้ตอบ1/4แต่พอจำกัดปุ๊บก็ตัดลูกชายออกไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ1/4คือ1/8ก็ยังเหลือลูกสาวหมู่เลือดโอ1/8จึงตอบข้อ3ครับทีนี้เนี่ยมีน้องบางคนถามว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นยีนเด่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นยีนเด่นสมมติเป็นปีใหญ่กับเอเล็กคำตอบก็คือถ้าใครสักคนเป็นยีนเด่นทั้งคู่เนี่ยจะไม่เกิดลูกที่เป็นหมู่โอเพราะอะไรดูนะครับจะเกิดหมู่ AB 2คนคือ 50% กับหมู่ B เป็นยีนแฝงแต่ก็ยังเป็นหมู่ B เพราะยีนเด่นเนี่ยแม้มียีนเดียวก็แสดงอาการได้จึงเกิดหมู่ B เนี่ยอีก 50% ไม่เกิดลูกหมู่ O นะครับดังนั้นเนี่ยทางเดียวที่จะเกิดลูกหมู่โอคือทางพ่อและแม่เนี่ยเป็นยีนแฝงนะครับต่อมาไปดูข้อ10ข้อ10ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย1เป็นโรคโลหิตจางชนิด1 2ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 3. เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนซึ่งควบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน 4. ผู้ที่ได้รับแอลีนผิดปกติจากพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียวมีโอกาสเป็นโรคได้เป็นโรคได้ก่อนอื่นเนี่ยมารู้จักกับโรคธาลัสซีเมียกันก่อนธาลัสซีเมียคืออะไรธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดทางพันธุกรรมซึ่งพบได้10%ในประชากรไทยซึ่งเป็นพวกที่แสดงอาการเนี่ย10%นะครับในขณะที่พาหะของโรคในประชากรไทยเนี่ยประมาณ40%พาหะคืออะไรพาหะคือมียีนธาลัสซีเมียผิดปกติเพียง1ข้างจาก2ข้างแล้วก็ยังเหลือยีนปกติอีกข้างเดียวซึ่งเนื่องจากธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยดังนั้นการมียีนปกติ1ข้างก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความปกติของร่างกายไม่ทำให้เกิดโรคนะครับมียีนปกติ1ข้างก็ไม่เกิดโรคซึ่งสุขภาพของผู้เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียเนี่ยก็จะเหมือนคนทั่วไปทุกประการจะแข็งแรงดีทุกอย่าง
สาเหตุของโรคทาซีเมียเป็นโรคซีดซึ่งเกิดจากการมียีนผิดปกติเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะแตกง่ายเปราะบางเกิดจากการสร้างโปรตีนในเม็ดเลือดที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินลดลงรายที่เป็นน้อยเนี่ยก็จะไม่มีอะไรรายที่เป็นมากจะมีการซีดจนต้องเกิดการให้เลือดหรือว่าเปลี่ยนเลือดรายที่เป็นหนักๆเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะแตกแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือว่าในท้องของมารดาตอนเป็นทารกนะครับส่วนภายหลังคลอดเนี่ยบางคนก็จะมีทาลัสซีเมียรุนแรงต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์จนถึงมีการเปลี่ยนเลือดหรืออะไรก็ตามการถ่ายทอดของโรคทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยซึ่งถ้ามียีนปกติเพียง1ยีนก็จะไม่ปรากฏอาการดังนั้นเนี่ยกรณีที่มีพ่อซึ่งเป็นพาหะหรือว่าแม่เป็นพาหะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยปกติลูกเนี่ยจะไม่เกิดโรคแน่นอนดูตัวอย่างนะครับสมมุติให้ยีนเป็นโรคเป็นยีนสีทึบเมื่อจับคู่คนแรกขาวเจอกับขาวก็ปกติคนสองขาวเจอกับขาวครึ่งหลังของแม่ก็ปกติคนสามยีนเข้มของพ่อเจอกับขาวของแม่ก็ปกติเป็นพาหะคนที่สี่ยีนเข้มของพ่อเป็นพาหะเจอกับยีนขาวของแม่ซึ่งปกติก็จะกลายเป็นพาหะแต่สังเกตว่าไม่มีโรคซึ่งเป็นโรคกลับกันถ้าเกิดพ่อที่ซึ่งเป็นพาหะแต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นพาหะด้วยโอกาสที่ลูกจะเกิดมาเป็นโรคก็มีโอกาสเศษ1ใน4หรือ 25%วิธีการคิดขาวเจอกับขาวปกติขาวเจอกับยีนสีทึบของแม่ก็จะได้พาหะยีนเข้มของพ่อเจอกับยีนสีขาวของแม่ก็จะได้พาหะอันที่สี่แจ็คพอตยีนสีเข้มของพ่อเจอกับสีเข้มของแม่คนนี้เนี่ยเป็นโรคทาลัสซีเมียนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะแต่งงานควรจะตรวจเลือดกันก่อนว่าคู่สมรสเป็นพาหะโรคทางพันธุกรรมอะไรหรือไม่ไม่เช่นแล้วเนี่ยพอเกิดลูกออกมาปุ๊บลูกมีความผิดปกติก็จะเป็นภาระและเป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่นะครับกลับมาดูตัวเลือกข้อไหนถูกบ้าง1. ทาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางถูกชัวร์ชัวร์ถูกปะเพิ่งพูดไปตะกี้เป็นโลหิตจางที่เกิดจากเสื่อมเลือดแดงแตกง่ายแล้วก็ไม่มีฮีโมโกลบินข้อ 3. ผิดปกติจากการสร้างฮีโมโกลบินเพราะเสื่อมเลือดแดงเนี่ยไม่มีฮีโมโกลบินจึงเกิดสาเหตุมาจากการสร้างผิดปกติก็ถูกอยู่แล้วทีนี้เหลือ2กับ4แอลีนผิดปกติจากพ่อแม่ฝ่ายเดียวจะเกิดโรคได้ถูกไหมเอออันเนี้ยคือแอลีนผิดปกติจากพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียวเกิดโรคปะก็ไม่ใช่ปะ
้องได้รับจากพ่อและแม่จึงเกิดโลกถูกไหมเอ่ยเพราะเราเอาจากพ่อมาครึ่งหนึ่งจากแม่มาครึ่งหนึ่งต่อให้สมมุติพ่อเนี่ยผิดปกติทั้งตัวแต่ความจริงเนี่ยคนที่ผิดปกติก็จะไม่แต่งงานมีลูกอยู่แล้วโอเคอาจจะแต่งงานแต่คงไม่มีลูกเพราะคงไม่อยากเสี่ยงสมมติพ่อเป็นโรคแม่เป็นพาหะจะเกิดอะไรขึ้นคนแรกเป็นโรคคนสองเป็นพาหะคนสามพาหะคนสี่เป็นโรคถ้าเป็นโรคแต่งงานจะพาหะโอกาสจะเกิดโรคที่เป็นโรคเนี่ยคือ 50%ไม่ใช่ 100% นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเกิดจากแอลีนฟิโรติทั้งพ่อและแม่แอลีนฟิโรติจากพ่อและแม่ฝ่ายเดียวเนี่ยดังแผนภาพจะไม่เกิดโรคแต่จะเป็นพาหะดังนั้นข้อ4เนี่ยผิดชัวร์ส่วนข้อ2ผู้ป่วยทาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารธาตุเหล็กสูงจริงถามว่าทำไมเพราะว่าพอเม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกปุ๊บธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเกิดการกระจายตัวออกไปในเส้นเลือดเพราะเป็นเลือดแดงเนี่ยเป็นที่อยู่ของฮีโมโกลบินแล้วก็วิตามินต่างๆในเซลล์เม็ดเลือดซึ่งรวมทั้งธาตุเหล็กด้วยพอเซลล์แตกปุ๊บธาตุเหล็กก็จะกลับเข้าไปยังร่างกายดังนั้นไม่ต้องกินเพิ่มก็ได้ธาตุเหล็กอยู่แล้วจากการรีไซเคิลนะครับเจอตอบข้อ4เป็นข้อที่ผิดครับข้อ11ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมิวเทชันข้อ1มิวเทชันมีอัตราการเกิดได้สูงตามธรรมชาติข้อ2เกิดได้ทั้งในระดับโครโมโซมและ DNA ข้อ3มิวเทชันเกิดได้เฉพาะในเซลล์ซึ่งกำลังแบ่งตัวข้อ4มิวเทชันในเซลล์ทุกชนิดสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นโลกหลานได้ติ๊กต๊อกข้อไหนเอ่ยข้อไหนถูกก่อนอื่นเนี่ยมาดูกันก่อนว่ามิวเทชันคืออะไรมิวเทชันคืออะไรครับพี่มิวเทชันหรือภาษาไทยการกลายพันธุ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของยีนทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดลักษณะใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากปกติแตกต่างไปจากพันธุ์เดิมมิวเทชันเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต2 ระดับคือระดับโครโมโซมและระดับยีนหรือโมเลกุล DNA จำนะครับระดับโครโมโซมและระดับ DNA ต่างกันยังไงระดับโครโมโซมคือ1เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกของแต่ละโครโมโซมเช่นสลับตำแหน่งขาดหายเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างของตัวโครโมโซมนะครับอันนี้คือประเภทแรกในการเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซมประเภทที่2ในการเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซมคือการเปลี่ยนแปลงจำนวน1เนี่ยคือแค่รูปร่างลักษณะ
แต่2เนี่ยก็เปลี่ยนจำนวนเลยนะครับเช่นอาจจะมีโครโมโซมเพิ่มขึ้น2เท่าหรือลดลง2เท่าเป็นดิปการเพิ่ม2เท่าเรียกว่าดิปลอยหรือเป็น 2N นะครับดิปลอยอันนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนแท่งโครโมโซมไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับคือถ้าเกิดขาดหายหงิกงอหรือเพิ่มจำนวนก็จะทำให้เกิดการมิวเทชันในระดับโครโมโซม2ระดับต่อมาคือระดับยีนมิวเทชันของยีนคือการเปลี่ยนแปลงเบสชนิดของเบสคือการเปลี่ยนแปลงลำดับการเรียงตัวของโมเลกุลใน DNA คือ A T C G ซึ่งจะส่งผลไปยังตำแหน่งของกรดอะมิโนนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโปรตีนกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด์นะครับการเปลี่ยนแปลงเบสสลับลำดับของเบสเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการสร้างหรือไม่สร้างโปรตีนหรือไม่เกิดการสร้างโปรตีนชนิดต่างกันออกไปจากเดิมผิดปกติไปนะครับหรือจะไม่โปรตีนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหมดสภาพการทำงานเป็นมิวเทชันของยีนนะครับในระดับคู่เบสของยีนจะก่อให้เกิดการผิดปกติปัจจัยซึ่งทำให้เกิดการมิวเทชันมิวเทชันเนี่ยมีปัจจัยเรียกว่าสิ่งก่อการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันมาจากเอเจนต์ซึ่งแปลว่าสารมิวเทชันจึงแปลว่าสารก่อการกลายพันธุ์คือ1รังสีเอาไปฉายรังสีเพื่อให้เปลี่ยน2สารเคมี3การจัดเรียงเบสผิดพลาดในกระบวนการสังเคราะห์ DNA ก็ไม่เกิดการเพิ่มหรือลดคู่เบสในสายหรือเกิดการเลื่อนของคู่เบสในสายทำให้การสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยผิดปกติไปจำนะครับมี3อย่างรังสีสารเคมีหรือการจัดเรียงตัวผิดปกติในการสังเคราะห์ DNA ซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของการแบ่งเซลล์เพราะเป็นช่วงเดียวเท่านั้นที่เซลล์เนี่ยมีการสังเคราะห์ DNA ใหม่ถูกปะเป็นช่วงเดียวเลยจริงๆต่อมาประเภทของมิวเทชันมิวเทชันเนี่ยเกิดกับเซลล์ในร่างกาย2ลักษณะคือ1เกิดกับเซลล์ร่างกายหรือโซมาติกเซลล์คือเซลล์ปกติทั่วไปเซลล์ผิวหนังเซลล์ปากคอจมูกเซลล์ประเภทนี้เนี่ยจะเกิดได้มะเร็งเฉพาะจุดแต่ไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกหรือว่าหลานได้เพราะเราไม่สามารถขูดผิวหนังขูดปุ๊บแล้วเกิดเป็นตัวอ่อนก็ไม่ใช่ถูกปะมันเกิดที่ผิวหนังมันก็จะตายอยู่ที่ผิวหนังก็จะไม่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเป็นมิวเทชันในระดับโซมาติกเซลล์หรือเซลล์ร่างกายแต่กลับกันแบบที่2มิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์หรือเซ็กโครโมโซมพอเกิดปุ๊บเนี่ยเจ้าเซ็กโครโมโซมสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปลูกหลานได้จึงทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสิ่งมีชีวิตส่งผลต่อวิวัฒนาการและการแตกหน่อของสปีชีส์นะครับเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะทำให้เกิดการแตกของสปีชีส์มากที่สุดนะครับต่อมามาดูสอยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก1มีอัตราการเกิดได้สูงตามธรรมชาติถูกป่ะเอ่ยเกิดสูงถ้าเกิดสูงเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็มีโอกาสผิดปกติเยอะมากคนบนโลกเนี่ยก็จะแบบผิดปกติกันเยอะเวอร์นะครับซึ่งไม่จริงคนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาถูกต้องตรงตามแบบมีส่วนน้อยที่พิการหรือว่าผิดปกตินะดังนั้นเนี่ยข้อ1จึงถูกต้องหรือเปล่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสรุปว่าข้อ1เนี่ยก็ผิดถูกป่ะเพราะว่าจริงๆมันเกิดได้ต่ำตัดไปข้อแรกบึ้มเหลือ2 3กับ4น้องตอบอะไรกันเอ่ยเลือกได้ยังต่อมาพี่จะตัดอีกข้อมิวเทชันในเซลล์ทุกชนิดสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้แต่ว่าจะเกิดมิวเทชันเนี่ยเกิดที่เซลล์นิ้วชี้จะถ่ายทอดไปได้ปะเนื่องจากนิ้วชี้ไม่เกิดการแพร่พันธุ์ถูกปะดังนั้นมิวเทชันในโซมาติกเซลล์หรือเซลล์ร่างกายจะไม่สามารถถ่ายทอดได้เฉพาะมิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นจึงจะถ่ายทอดไปได้หรือว่าเซ็กเซลนะครับจึงจะถ่ายทอดได้ดังนั้นข้อ4จึงผิดตามเนี่ยครับผมโซมาติกเซลไม่ถ่ายทอดยังรุ่นต่อไปเหลือ2ข้อ2กับ3ข้อไหนเอ่ย1ตัดไปแล้ว4ก็ตัดไปแล้วข้อต่อมาที่จะตัดแน่นข้อ3นะครับเกิดได้เฉพาะในเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวผิดเอาเซลล์อะไรก็ตามไปฉายรังสีมันก็เกิดการกลายพันธุ์เหมือนกันเอาไปโดนสารเคมีมันก็เกิดการกลายพันธุ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยที่ถูกคือข้อ2ครับตอบข้อ2มิวเทชันที่ถูกต้องเกิดได้ทั้งในระดับโครโมโซมและ DNA ตามนี้ครับ1โครโมโซมคือโครโมโซมผิดปกติขาดเกินจำนวนขาดเกินกับ2ระดับยีนหรือโมเลกุล DNAการเรียงตัวผิดปกติ ATCG สลับกันนะครับจึงตอบ2ต่อมาข้อ12ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโคลนการโคลนข้อใดไม่ถูกต้อง1ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มีเพศเดียวกับต้นแบบเพศเดียวกับต้นแบบ2สัตว์ตัวใหม่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์กระบวนการโคลนเนี่ยไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ใดๆเลยถูกไหมเอ่ย3แฝดเหมือนคือตัวอย่างการโคลนซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติแฝดเป็นการโคลนนิ่งตามธรรมชาติ4แก่ดอลลี่เกิดจากการโคลนโดยใช้เซลล์เต้านมเป็นเซลล์ต้นแบบต่อมามาดูกันก่อนว่าการโคลนนิ่ง
คืออะไรโคลนนิ่งเป็นการรวมตัวทำให้เกิดสัตว์ใหม่โดยไม่ต้องอาศัยการรวมตัวของไข่กับสเปิร์มโดยตรงโดยมีวิธีการทำโดยนำเอาเซลล์ไข่ของสัตว์ที่จะโคลนนิ่งมาปึบแล้วก็นิวเคลียสของไข่นั้นเนี่ยออกไปจากนั้นนำนิวเคลียสเซลล์ต้นแบบนิวเคลียสสองสัตว์ที่ต้องการเรียกว่าเซลล์ต้นแบบเนี่ยมาเอาเฉพาะนิวเคลียสจากเซลล์นั้นน่ะใส่ลงไปในเซลล์ไข่แทนทั้งนี้เซลล์ไข่กับนิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบต้องมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันเซลล์ต้นแบบเนี่ยจะมาจากสัตว์ซึ่งมีลักษณะสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของเราเรียกว่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเซลล์เนี่ยอาจจะมาจากอวัยวะส่วนไหนก็ได้ในร่างกายทุกส่วนขอให้มีนิวเคลียสแต่ในทางปฏิบัติเชื่อว่าอวัยวะแต่ละแห่งจะมีความเหมาะสมสำหรับการทำโคลนนิ่งไม่เท่ากันประวัติการทำโคลนนิ่งการทำโคลนนิ่งสัตว์เริ่มต้นโดยนักชีววิทยาชาวอเมริกันสองคนคือ R.W. Bridge และ G.J. King ในสถาบันวิจัยมะเร็งฟิลาเดลเฟียโคลนนิ่งกบต่อมาปี2540นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ชื่อเจนวิลมัตได้ทำการโคลนนิ่งแกะดอลลี่นะครับโดยใช้เซลล์ต้อนมของแกะที่โตแล้วเป็นเซลล์ต้นแบบได้แกะมีชื่อว่าแกะดอลลี่ดังนั้นเนี่ยเจ้าดอลลี่มาจากเซลล์ต้อนมซึ่งแกะดอลลี่สามารถตั้งท้องและให้กำเนิดลูกเช่นเดียวกับแกะทั่วไปโคลนนิ่งเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งใช้ขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิตและได้เปรียบกว่าการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศนี่คือลบภาพขั้นตอนวิธีการของการโคลนนิ่งเจ้าดอลลี่นะครับโดยเราก็เอาเซลล์แม่พันธุ์ตัวนี้ชื่อแม่พันธุ์แกะหน้าดำเป็นแม่อุ้มบุญทำหน้าที่ท้องอย่างเดียวสมมุติว่าเป็นพันแย่เราไม่ต้องการแกะหน้าดำเราต้องการแกะหน้าขาวเจ้าแกะหน้าขาวเนี่ยเป็นต้นฉบับเราก็เกาเซลล์ไข่ของแกะหน้าดำสังเกตว่านิวเคลียสดำเนี่ยเอามาแล้วทีเนี้ยรอเซลล์เต้านมของแกะหน้าขาวออกมาดูดเฉพาะนิวเคลียสสีชมพูเอาไปใส่โดยเราดูดเอานิวเคลียสของแกะหน้าดำเนี่ยออกไปก็จะได้เซลล์ขาวไม่มีนิวเคลียสเอานิวเคลียสของเซลล์แกะสีขาวเนี่ยใส่ปึ๊กลงไปแทนนิวเคลียสเนี่ยเป็นนิวเคลียสจากเซลล์เต้านมแต่ตัวเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ไข่ก็จะได้ไข่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าย้ำนะครับกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าให้เซลล์ไข่ซึ่งเป็นตัวไข่ของแกะดำแต่มีนิวเคลียสเป็นนิวเคลียสเซลล์เต้านมของแกะขาวเกิดการแบ่งตัวทีนี้ก็เจ้าไข่ที่แบ่งตัวแล้วไปใส่ไว้ในมดลูกของแม่อุ้มบุญแกะหน้าดำตามเดิมลูกออกมาเนี่ยจะมีพันธุกรรมซึ่งกำหนดโดยนิวเคลียสของเซลล์เต้านม
ขาวทำให้โลกเนี่ยเป็นแกะขาวดังนั้นจึงได้ลูกแกะขาวจากแม่แกะดำมาดูกันข้อไหนไม่ถูกต้องข้อหนึ่งได้สัตว์ตัวใหม่เพศเดียวกับสัตว์ต้นแบบถ้าสมมติ DNA ในนิวเคลียสซึ่งเอามาเป็น XXไข่ซึ่งกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าก็จะมีนิวเคลียสสีชมพูถูกปะก็เป็น XX เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวผู้เป็น XY นิวเคลียสเดียวกันแบ่งตัวยังไงก็ตามก็ยังเป็น XY ดังนั้นเนี่ยโครโมโซมเหมือนกับตัวต้นแบบจึงมีเพศเดียวกับตัวต้นแบบข้อ1จึงถูกข้อ3แฝดเหมือนเป็นการโคลนตามธรรมชาติแฝดเหมือนคือเกิดจากไข่ใบเดียวกันแต่เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติอยู่ๆก็แบ่งออกมาเป็น2เซลล์ในกรณีปกติทั่วไปการแบ่งจะแบ่งโดยสมบูรณ์เป็นฝาแฝดซึ่งเพศเดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่มีโครโมโซมเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็เป็นการโคลนถูกปะแต่กรณีแฝดอินทร์การแบ่งเนี่ยผิดปกติเซลล์ไม่แยกจากกันดังนั้นทารกจึงมีส่วนสีข้างซึ่งติดกันเป็นแฝดสยามคือเซลล์ไม่แบ่งจากกันโดยสมบูรณ์นะครับจึงเป็นหลักฐานว่าการเกิดแฝดเนี่ยเป็นการโคลนนิ่งตามธรรมชาติจึงถูกต้องเพราะแฝดจะมีเพศเดียวกันถ้ามาจากไข่ใบเดียวกัน 4. ถูกชัวร์การโคลนนิ่งแกะดอลลี่มาจากเซลล์เต้านมแกะดอลลี่เนี่ยได้จากเซลล์เต้านมก็ถูกดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อ2 12ตอบ2แกะดอลลี่สร้างโดยอาศัยเซลล์ไข่ของแม่หน้าดำกับเซลล์เต้านมของต้นฉบับแกะขาวแต่ใช้เซลล์ไข่แน่ๆดังนั้นการสร้างสัตว์ตัวใหม่โดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์จึงผิดตอบ2ครับเพราะต้องใช้เซลล์ไข่